คนปลูกค่ะปลูกมาแล้ว7ปีจะเข้าปีที่8แล้วนะคะที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือเคลทะเลเขาไม่ได้บอกว่าคะน้าเพราะเขาไม่รู้จักคะน้าเคลกับคะน้ามันก็เป็นตระกูลเดียวกันเขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นไชนีสบรอกโคลีนะคะเขาบอกว่าเคลเขาว่าอย่างนี้เคลทะเลแล้วก็มาชมดอกไม้ดอกไม้เนี่ยสวยแล้วมีกลิ่นหอมค่ะหอมหอมเดินผ่านเนี่ยยังหอมเลยค่ะดอกอะไรก็ไม่รู้หอมมากมากเลยเป็นช่อกลมกลมอาจจะเป็นตระกูลเดียวกันกับไลลักหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะเนี่ยอันเนี้ยไลลักหรือเปล่าก็ไม่รู้ไลลักนั่นก็จะมีกลิ่นหอมนะคะโอ้ยดูช่อเนี้ยหอมจังหอมเหมือนเกสรผึ้งจริงๆนะคะบังกอก็ยังไม่บานนี่ค่ะหอมจังเลยอ่ะได้มาเจอแล้วขั้นตอนต่อไปก็รอวันที่จะดูเมล็ดเคลทะเลหรือคะน้าทะเลโอ้โหหอมจังแต่หอมจริงๆนะคะหอมจังเลยนี่ดีหน่อยวันนี้ลมไม่แรงเท่าไหร่หอมหอมได้เห็นแล้วตรงนี้อีกกอนี้ยังไม่บานนี่บานแล้วหอมคล้ายๆดอกอะไรสักอย่างนึกไม่ออกหอมคล้ายๆดอกไลลักหอมคล้ายๆไลลักค่ะคนเยอะ
คนนั่งอยู่แถวเนี่ยเยอะจังอุ้ยหอมหอมหอมนี่เอ้าแมลงวันมาตอมแสดงว่าแมลงวันชอบไปดูกออื่นบ้างนะคะขออนุญาตปิดเสียงนะคะเนื่องจากว่าตรงจุดเนี้ยคนเยอะมากมันก็จะมีเสียงรบกวนจากเสียงคนพูดโทรศัพท์บ้างเสียงตะโกนโวกเวกแล้วก็มีเสียงเพลงด้วยนอกจากนั้นยังมีเสียงประกาศต่างๆอีกนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งนั่งพูดโทรศัพท์อยู่ใกล้ๆกับกอเคลทะเลเนี่ยนั่งพูดอยู่เกือบชั่วโมงไม่ยอมหยุดเลยเคลทะเลตรงจุดนี้เคยเห็นมาหลายปีแล้วแต่ไม่รู้ว่าเขาคือเคลทะเลจนกระทั่งได้ไปเห็นคลิปที่เขาเรียกว่าคณะทะเลเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะที่ไปเจอมันอาจจะเป็นคณะทะเลนะก็รีบไปดูตรงจุดนี้ค่ะในเมืองนี้มีอยู่จุดเดียวเท่านั้นนะคะที่เคยเจอน่ะจะไม่มีดอกจะเป็นใบใหญ่เท่ากับกะละมังซักผ้าใบใหญ่มากคือกอนึงเนี่ยกินใบหมายถึงว่าวันนึงใบนึงเนี่ยได้เลยค่ะโชคดีที่วันนั้นน่ะไปเจอคนที่เขาปลูกก็คุยกับเขาเขาบอกว่านี่คือซีเคลเขาบอกอย่างเงี้ยมันก็คือเคลทะเลเขาปลูกมา7ปีแล้วนะคะเคลทะเลนี้ใช้เวลาในการขยายพันธุ์นานมากๆเขาถึงบอกว่าบางแห่งเนี่ยสูญพันธุ์ไปแล้วนะคะบางแห่งอาจจะเห็นเยอะมากเมล็ดเคลทะเลก็มีขายแต่บางคนบอกว่าเขาซื้อมาปลูกแล้วมันไม่เกิดวันนั้นก็ตั้งใจจะไปดูดอกเห็นดอกเคลทะเลด้วยแล้วก็เห็นเม็ดเคลทะเลด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่มารับชมสวัสดีค่ะ